ภาวะเส้นเลือดดำที่จอตาอุดตันเนี่ยเป็นภาวะที่เราสามารถเจอได้ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงไขมันสูงหรือเบาหวานนะครับโดยทั่วไปคนไข้ที่มีภาวะนี้อาจจะมาหาแพทย์ด้วยเรื่องของอาการตามัวในบางรายอาจจะมีในเรื่องของแสงกระพริบหรือว่าไฟตกได้นะครับการที่เราจะทราบว่าผู้ป่วยมีภาวะนี้หรือไม่เราจำเป็นต้องขยายม่านตาเพื่อตรวจภาวะของจอตานะครับโดยทั่วไปในเรื่องของจอตาที่มีภาวะเส้นเลือดดำจอตาอุดตันจะมีภาวะเลือดออกกระจายเป็นจุดในบริเวณจอตานะครับซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการมากอาจจะทำให้เกิดมีจุดภาพชัดบวมซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตามัวได้ในผู้ป่วยบางรายในเรื่องของการรักษาภาวะเส้นเลือดดำจอตาอุดตันนะครับแบ่งออกเป็นคร่าวๆอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือการควบคุมโรคประจำตัวนะครับในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเราก็ควรจะต้องควบคุมในเรื่องของความดันไขมันแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับในเรื่องของภาวะทางตาถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการตามัวจากอาการจุดภาพชัดบวมนะครับเราก็จะสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตาเพื่อให้จุดภาพชัดนั้นกลับมาเป็นปกติและทำให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ตามเดิมครับ